โคตรขยะเลยอ่ะไฟล์เนี้ยลืมเปิดใหม่โอเคก็จะได้อะไรนะเราปิดท้ายด้วย R D Z D R D เซต้าใช่ไหมครับแล้วข้างในก็จะเป็น2 R ไซน์เซต้าครับคูณกับ Z เนาะเรา D Z ก่อน Z ก็เขียนตั้งแต่0ถึง6นะครับ R ตั้งแต่0ถึง2และเซต้า0ถึง2พายครับทีนี้เราก็จะเห็นว่าตัวแปร3ตัวเนี้ยฟังก์ชันมันคูณกันอยู่เห็นไหมครับ 2R กับ R คูณกันเป็นเท่าไหร่นะ 3R เนาะได้ไหมใช่ไหมโอเคเนาะเราก็อินทิเกรตครับอินทิเกรตเอ้ยไม่ใช่เป็น 3R สิมันไม่บวกกันมันเป็นอะไรนะ R กำลังสองแหมเอออ่ะอาจารย์แยกนะครับอาจารย์แยกมี3ตัวแปรซึ่งคูณกันอยู่ครับโซน R ครับโซน R แล้วก็อินทิเกรตเทียบ R ครับนี่เนาะเซต้าครับเซต้าแล้วก็อินทิเกรตเทียบเซต้าดีเซต้าอันนี้ dr แล้ว z ครับ z มีอยู่ตัวเดียวแล้วก็อินทิเกรตเทียบ z นะครับ dz โอเคไหมเราสามารถแยกออกมาได้เลยเพราะมันคูณกันอยู่ไม่มีบวกเลยนะเออก็จะได้อินทิเกรต0ถึง2ไพของเซต้าก่อนเนาะไซน์เซต้าดีเซต้าคูณกับอินทิเกรต0ถึง2 2r กำลัง2 dr คูณกับอินทิเกรต0ถึง6 z d z ใช่ไหม3อันอินทิเกรตให้จานหน่อยปึ๊บก็จะได้เท่ากับตรงนี้แล้วกันนะครับอินทิเกรตไซน์ได้ลบคอสเนาะเซต้าแล้วเราก็จำกัดเขต0ถึง2พายคูณกับอินทิเกรต 2r กำลัง2ก็ได้ 2r กำลัง3ส่วน3นะครับจำกัดเขต0ถึง2ไหมแล้วก็คูณกับอินทิเกรต z ก็ได้ z กำลัง2ส่วน2จำกัดเขต0ถึง6ใช่ไหมครับก็นะได้เท่ากับลบคอส2พายบวกคอส0เนาะแล้วก็คูณกับ2ส่วน3คูณกับ2กำลัง3นะครับแล้วก็คูณกับ6กำลัง2ส่วน2นะครับเท่ากับข้างหน้าเป็นเท่าไหร่ครับอันนี้เป็นลบ1ใช่ไหมครับอันนี้เป็นบวก1บวกกันได้ศูนย์คูณอะไรก็ได้ศูนย์เนาะเพราะฉะนั้นตอบศูนย์ครับโอ้ยคำนวณมาตั้งเยอะตอบแค่ศูนย์ประมาณนี้ครับ
ไม่ทันแล้วอาจารย์ว่าสอนไม่ทันแล้วแหละปล่อยอันนี้ครับอันนี้เป็นสมการอันนี้อะไรนะความหนาแน่นเนาะอันนี้เป็นความหนาแน่นแล้วเขาบอกปริมาตรนะครับนี่เลย Z ไม่บอกเป็นมากกว่าน้อยกว่า Z เท่ากับ0ถึงนี่ไม่บอกครับบอกมาเป็นสมการอันนี้เจ็บปวดมากเจ็บปวดที่สุดไม่เป็นไรเราก็ค่อยๆทำครับจากตรงนี้ครับเขาใบ้ตรงนี้เนาะใบ้อะไรครับใบ้ปริมาตรมาให้ทำทีละนิดครับค่อยๆทำครับตรงนี้เราก็จะได้ z กำลังสองเท่ากับ3 x กำลังสองบวก y กำลังสองใช่ไหมกับอันนี้นะครับสมการนี้เราก็จะได้ z กำลังสองเท่ากับ16ลบ x กำลังสองลบ y กำลังสองใช่ไหมแล้วได้ z เท่ากับ√16ลบ x กำลังสองลบ y กำลังสองโอเคเดี๋ยวนะหาจุดตัดนะครับหาจุดตัดของสองสมการนี้ครับอาจารย์เอาอาจารย์เอาอะไรดีเอาสองสมการนี้มาเท่ากันครับมาเท่ากันได้ไหมจะเราก็จะได้สามแท้กำลังสองกับแท้กำลังสองใช่ไหมสาม x กำลังสอง x กำลังสองบวก y กำลังสองครับเท่ากับ16ลบ x กำลังสองลบ y กำลังสองโอเคไหมเอามาเท่ากันเพราะมันมีแท้กำลังสองอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับอาจารย์ย้ายข้างครับย้ายข้าง3 x กำลังสองบวก y กำลังสองลบ x กำลังสองลบ y กำลังสองเท่ากับ16ครับเอา3คูณเอ้ยอาจารย์ก็เอา3คูณเข้าไปสิ3 x กำลังสองบวก y กำลังเอ้ยบวก3 y กำลังสองครับอันนี้ก็บวกใช่ไหมย้ายมานะครับเราก็จะได้เท่าไหร่4เอา4x กำลังสองบวก 4y กำลังสองเท่ากับ16ใช่ไหมครับ x กำลังสองบวก y กำลังสองก็เท่ากับเอา4หารตลอดครับได้4ไหมได้แล้วครับแล้ว x กำลังสองบวก y กำลังสองคืออะไรนะ r บอก r นะครับ r ครับอันนี้ฉากครับอันนี้อะไรนะกระบอกครับ r กำลังสองเท่ากับ4โอเคเราดูพื้นที่มันก่อนเนาะพื้นที่นะครับเอา r เท่ากับ2งั้น r เท่ากับ2โอเคครับจึ๊บหุยโค้งมากอ่ะ x y นะครับเราก็ได้พื้นที่พื้นผิวมาแล้วครับx เป็นสองนี้เนาะสองนะครับอยู่ตรงไหนก็เป็นสอง
ใช่ไหม r เป็นสองเนาะไม่ว่าจะทับแกน x ทับแกน y หรือว่าทำมุมเซต้าก็เป็นสองนะครับประมาณนี้เราก็รู้แล้วว่าครับเซต้าเนี่ยเขาบอกว่าอัตภาคที่หนึ่งใช่ไหมอัตภาคที่หนึ่งก็ x เป็นบวก y เป็นบวกนะครับเซต้าก็อยู่ระหว่าง0ถึงไพส่วน2ครับแล้ว r เนี่ยก็อยู่ระหว่าง0ถึง2เนาะทีนี้มีอะไรอีกที่เราต้องรู้โอ้ยลำบากจังอาจารย์ไม่เน้นอาจารย์ไม่เน้นนะอาจารย์ไม่เน้นให้เราไปหาให้เราไปวาดเพราะอะไรนะผิวบนกับผิวล่างนะลูกแต่อาจารย์ทำให้เห็นทำให้ดูนะครับว่าสมการผิวบนกับผิวล่างนะครับอาจารย์เขียนให้เนาะประมาณนี้ไม่เอาสีเขียวเอาไม่มีสีแล้วเนาะชึบชึบชึบแล้วก็พึบพึบอันนี้เป็นผิวล่างครับผิวล่างส่วนผิวบนเขียนอย่างไรดีผิวบนก็เป็นมันจะเป็นอย่างเงี้ยอาจารย์ใช้สีผิดด้วยอ่ะอันนี้ควรจะเป็นสีเขียวครับคัลเลอร์สีเขียวคัลเลอร์สีเขียวมันจะได้ตรงกันไงอันนี้ผิวล่างครับผิวล่างครับส่วนผิวบนจะเป็นอย่างนี้วาดสวยด้วยสิเหมือนฝาชีครับฝาชีครอบกลวยอยู่นะครับอันนี้คือผิวบนครับอันนี้คือผิวล่างเราได้ขอบเขตแล้วเนาะได้ขอบเขตขอบเขตแนวนอนขอบเขตผิวบนกับผิวล่างล่ะขอบเขตนะครับก็ z อยู่ระหว่างผิวล่างครับ3 x กำลังสองบวก y กำลังสองใช่ไหมแล้วก็อยู่ระหว่าง16ลบ x กำลังสองลบ y กำลังสองรูทอาจารย์แปลงจากพิกัดฉากเป็นพิกัดกระบอกครับ x กำลังสองบวก y กำลังสองเป็น r กำลังสองไหมรูท16แล้วก็ลบ x กำลังสองลบ y กำลังสองนะครับเป็นลบ r กำลังสองครับจึ๊บได้แล้วครับอาจารย์ก็จะได้ขอบเขตครับ3อันแล้วเรียบร้อยนี่คือขอบเขตครับโอเคไหมเอ้าเราสอบกี่โมงนะ10:30แสดงว่าเรามีเวลา2:30ไม่ใช่1:30อาจารย์ก็รีบใหญ่เลย2:30เนาะใช่ไหมเวลาเรียนนะครับ2:30อาจารย์ไม่รีบแล้วทีนี้ เราได้ขอบเขตแล้วเราทำอะไรต่อครับฟังก์ชันความหนาแน่นเนาะฟังก์ชันความหนาแน่นนะครับอาจารย์พาทำอะไรบ้างคืออันแรกขอบเขตเนาะ1ขอบเขตครับ2ครับ2ครับจากโอ้ย f ที่เป็น x y z นะครับให้เป็น f ที่เป็นอะไรนะ r เซต้า
z ใช่ไหมครับฟังก์ชันมัน2y กำลัง2z ก็เป็นสองไว้สองแหมสองนะครับ y เนาะไซน์เซตาทั้งหมดยกกำลังสอง z ใช่ไหมครับก็จะเท่ากับสอง r กำลังสองไซน์กำลังสองเซตาแล้วก็ z อาจารย์ย้าย z เอาไว้ตรงนี้ได้ไหมโอเคเราได้สมการแล้วเฮ้ยใช่อะไรนะความหนาแน่นฟังก์ชันความหนาแน่นและขอบเขตครับเสร็จแล้วเราก็ตั้งอินทิเกรตเลยเนาะตั้งอินทิเกรตเลยนะครับสามเราตั้งอินทิเกรตครับอินทิเกรตครับจึ๊บจึ๊บจึ๊บดีนะครับสอง r ไซน์เอ้ยสอง z สอง z r กำลังสองไซน์กำลังสองเซตาดีดีอะไรก่อนครับเฮ้ยมันต้องมี r ก่อนเนาะ r นะครับ d z d r d เซตาดีแซดก่อนนะครับแซดขอบเขตจากไหนถึงไหนแซดขอบเขตตั้งแต่สามอาร์กำลังสองหรือเปล่าเอ้ยเอ้ยเอ้ยเดี๋ยว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 อาจารย์ขอโทษอาจารย์ขอโทษตรงนี้เนาะคำนวณใหม่นิดนึงนะครับคำนวณใหม่นิดนึงมันอาจารย์ลืมสแควร์รูทอ่ะเนาะสาม r กำลังสองเท่ากับ z กำลังสองใช่ไหมครับถ้า z เดียวล่ะก็จะเป็นเท่าไหร่นะรูทสามคูณกับ r เนาะ r คูณกับรูทสามเท่ากับ z อย่างนี้เนาะตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นมันจะได้เป็น r รูทสามครับโทษจากตรงนี้นะครับสาม x กำลังสองบวก y กำลังสองแล้วก็ติดรูทเนาะนะครับก็จะเป็นรูทสามคูณ r หรือว่า r รูทสามอย่างนี้นะครับเท่ากับ z ตรงนี้ก็จะเป็นสาม r รูทสามนะครับเขียนไม่สวยเลยแล้วข้างบนก็จะเป็นรูท16ลบ r กำลังสองครับได้ dz แล้วฮะทำไมดีดับเบิลดีดีอาร์ครับ r ตั้งแต่ศูนย์ถึงสองเนาะแล้วเซต้าศูนย์ถึงพายส่วนสองครับเฮ้ยศูนย์ถึงสองเซต้าถูกเซต้าพายส่วนสองโอเคทีนี้อินทิเกรตเลยอย่าลืมเนาะตรงนี้เป็นแพทเทิร์นนะครับถ้าอินทิเกรตในแนวทรงกระบอกเนาะแกนทรงกระบอกนะครับมันก็จะเป็นแพทเทิร์น r d z d r d เซต้าเพิ่มหน้าหนึ่งอินทิเกรต z ก่อนครับอินทิเกรต z
เราอินทิเกรต z เราก็จะมองใครเป็นค่าคงที่บ้างครับพวกนี้เลยนะอ้าวรวมไม่รวม z นะครับไม่งั้นเราโฟกัสที่ z ตัวเดียวนะค่าอื่นมองเป็นค่าคงที่หมดเลยครับอันนี้เป็นค่าคงที่นะครับโอเคอินทิเกรต z ก็ได้เท่าไหร่นะ z กำลังสองส่วนสองใช่ไหมก็จะได้อินทิเกรตอุ้ยอินทิเกรตจากศูนย์ถึงไพส่วนสองแล้วก็อินทิเกรตศูนย์ถึงสองครับ z ตัวเดียวตัวอื่นเป็นค่าคงที่ก็จะเป็นสอง r กำลังสามไซกำลังสองเซตานะครับแล้วอินทิเกรต z ได้ z กำลังสองส่วนสองแล้วก็กับ z เท่ากับรูท16ลบ r กำลังสองครับใช่ไหมข้างหลังก็ปิดด้วย dr d เซตาโอเคก็จะได้กรอบนี้ครับแล้วข้างในนะครับข้างในเนี่ยพอยัดเข้าไปเนาะมันก็จะได้อะไรวะตัวที่ติดรูทนะเจอกำลังสองไปก็หายกันเนาะใช่ไหมครับนะก็จะได้16ลบ r กำลังสองลบ3 r กำลังสองมีอะไรที่เป็นพรรคพวกเดียวกับมันอีกนะครับนะเอามาคูณเข้าครับ r กำสอง r กำลังสองลบ3 r กำลังสองเดี๋ยวลบ r ได้ลบ4 r กำลังสองไหมโอเคนะแล้วคูณ r กำลังสามเข้าครับก็ได้เท่ากับอืม16 r กำลังสามกำลังสามสิลบกับสี่ไม่ r กำลังสามแล้วครับตรงนี้สี่โทษที r กำลังสองคูณกับ r กำลังสามเป็น r กำลังห้านะครับนั่นไหนครับส่วนสองหายเดี๋ยวตัดได้ไหมตัดได้ใช่ไหมมันคือส่วนสองตรงนี้เนาะส่วนสองใหญ่เพราะว่าสองเหมือนกันใช่ไหมครับตัดได้ครับตัดได้ขอบคุณครับสองหายครับเพราะฉะนั้นอาจารย์จะลบสองออกขอบคุณมากอันนี้ดีกว่าอาจารย์ลบตั้งแต่ตรงนี้เลยได้ไหมลบตั้งแต่ตรงนี้เลยครับชื่ออาจารย์ตัดมันตั้งแต่ตรงนี้แหละอ่ะตัดตอนเลยครับเราไม่ต้องเอามาคิดเดี๋ยวตัวนี้อาจารย์ก็เปลี่ยนเป็นสีแดงเพราะเป็นไส้ในครับจึ๊บโอเคต่อไปอินทิเกรตเนาะอินทิเกรตเทียบ r ครับแล้วก็โฟกัสที่ r เฉยๆเนาะไซกำลังสองเซตาก็เหมือนเดิมใช่ไหมอาจารย์จะแปะได้ไหมอินทิเกรตเทียบ r ครับไซกำลังสองเซตาเหมือนเดิมเราก็ไปโฟกัสที่ r ครับ16 r กำลังสามเป็น r กำลังสี่ส่วนสี่ใช่ไหมครับตัดเหลือสี่นะครับลบ4 r กำลังห้าก็เป็น r กำลังหกส่วนหกใช่ไหมตัดสามตรงนี้สอง
จิ๊บโอเคก็จะได้เท่ากับเห็นนะเสร็จแล้วเราแทน r เท่ากับเท่าไหร่นะ0 ถึง 2ด้วยใช่ไหมครับr เท่ากับ2 r เท่ากับ0ครับแทนค่าลงไปด้วยนะครับก็จะได้อินทิเกรต0 ถึงไพส่วน 2นะครับไซน์กำลัง2เซต้าครับ64/3ครับดีเซต้าโอเคถัดไปครับถัดไปไซน์กำลังสองเซตานะครับไซน์กำลังสองเซตามันก็จะได้ตรงนี้เนาะมันยุบเป็นอินทิเกรตไซน์กำลังสองก็ลำบากอยู่เนาะนะครับเพราะฉะนั้นครับอินทิเกรตไซน์กำลังสองตรงนี้มันไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของไซน์นะครับมันคูณกันอยู่เนาะนะครับอาจารย์เอา64/3ออกมาอยู่นอกวงเล็บไออยู่นอกอินทิเกรตนะครับไพส่วนสองแล้วตรงเนี้ยไอไซน์กำลังสองเซต้าก็จะถูกปรับใช้1/2คอสเซต้าส่วนสองอันนี้สมบัติของตรีโกณเนาะดีเซต้าเราใช้บ่อยอยู่นะครับหืออ๋อคูณซ่อนไว้ก่อนลบมากตัดชึบชึบเหลือ32เนาะทีนี้เราอินทิเกรตง่ายแล้วก็จะได้เท่ากับ32/2นะคูณกับส่วนไหนส่วนสามครับอินทิเกรต1/2คอสเซต้าครับอินทิเกรต1ได้เซต้าใช่ไหมครับอินทิเกรตคอสเซต้าได้ไซน์ใช่ไหมใช่ไหมครับแล้วก็จำกัดเขตตั้งแต่เซต้าเท่ากับไพส่วนสองตั้งแต่ศูนย์ถึงเซต้าเท่ากับไพส่วนสองครับก็ไม่มีอะไรนอกจากแทนค่าเนาะ32/3ครับแทนค่าไพส่วนสองลบ2 ไซน์พายส่วนสองไซน์พายส่วนสองเป็น1ไหมไซน์พายส่วนสองเป็น1นะครับลบ2ครับแล้วก็เซต้าเป็น0ไซน์0ข้างหลังเนี่ยถ้าแทนเป็น0เป็น0หมดเลยนะครับก็จะเท่ากับ16/3นะครับพายลบ4ครับตรงนี้นะครับเนาะได้เท่านี้-2คือ-4/2นะครับแล้วก็เอา2เนี่ยไปตัดกับ32ก็ได้นี้แหละเท่านี้แหละอ่ะโอเคข้อนี้แล้วอีกข้อหนึ่งเนาะเดี๋ยวค่อยเบรกนะครับอีกข้อหนึ่งเดี๋ยวเราค่อยเริ่มพิกัดกลม
อีกข้อหนึ่งสั้นๆตรงนี้ใครต้องการให้ไปดูข้างบนไหมแบ่งทีละหน้านะครับอ๋อแล้วหนึ่งส่วนสองอยู่ไหนอ่ะต่อคอสสองเอ็กสองคอสสองเดี๋ยวนะสองคอสเอ็กหรือคอสสองเอ็กวะเดี๋ยวกันสองคอสเซต้าไซน์กำลังสองเซต้าเท่ากับหนึ่งส่วนสองลบสองลบคอสสองเอ็กลบคอสสองเอ็กใช่งั้นเปลี่ยนครับตรงนี้เนาะเพื่อนบอกอยู่ตรงนี้เนาะเปลี่ยนตรงนี้นะครับตรงนี้หนึ่งลบสองคอสสองเอ็กนะครับเพราะฉะนั้นเวลาอินทิเกรตเนาะตรงนี้ตัดโอเคอินทิเกรตก็จะได้ไซน์นะสองไซน์เซต้าเนาะหนึ่งส่วนสองไหมหนึ่งส่วนสองตรงนี้ไหมอินทิเกรตคอสเสร็จแล้วไปไหนต่อใช่ไหมอินทิเกรตสองคอสใช้อินทิเกรตแบบแทนค่าใช่ไหมเราได้ไซน์เซต้าไซน์สองเซต้าส่วนสองไซน์สองเซต้าส่วนสองครับไซน์สองเซต้าส่วนสองแล้วก็แทนค่าตรงนี้มันก็จะเปลี่ยนใช่ไหมเป็นนะอาจารย์แทนก่อนเป็นไพส่วนสองลบกับไซน์ไพเฉยเฉยไซน์ไพเฉยเฉยได้ลบหนึ่งเนาะลบหนึ่งส่วนสองก็เป็นไพส่วนสองบวกหนึ่งส่วนสองเข้าไหมกับถ้าแทนศูนย์ไปไซน์ศูนย์ได้ศูนย์เซต้าอ่ะถ้าแทนศูนย์ไปฟังก์ชันจะเป็นศูนย์หมดเลยใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าแทนไพส่วนสองจะได้เท่านี้ช่วยอาจารย์คิดต่อนะครับก็จะได้ไพส่วนสองบวกหนึ่งส่วนสองใช่ไหมแล้วก็เอาตัวนี้บวกหนึ่งบวกหนึ่งหนึ่งส่วนสองใช่ไหมครับเอาตัวนี้ไปตัดกับ32ใช่ไหมบวกสี่แล้วก็เปลี่ยนค่าตัวนี้เป็นจากลบสี่เป็นบวกหนึ่งโอเคไหมขอบคุณครับโอเคข้อต่อไปได้ยังเราจะได้เบรกกันเขาให้เขียนทรงพิอะไรนะพิกัดทรงอันนี้พิกัดฉากครับให้เป็นพิกัดทรงกระบอกครับ
เดี๋ยวมาดูเนาะส่วนของ Z ส่วนของ Z อาจารย์ไฮไลท์สีแดงครับส่วนของ Y อาจารย์ไฮไลท์สีน้ำเงินและส่วนของ X อาจารย์ไฮไลท์สีเขียวครับก็มาเขียนนะครับ X เนี่ยพิกัดฉากเนี่ยอยู่ระหว่าง0ถึง3ครับส่วน Y ครับพิกัดฉากอยู่ระหว่างy ครับพิกัดฉากอยู่ระหว่าง0ถึงรูท9ลบ x กำลังสองครับแล้วก็0 ขอบคุณครับเนาะแล้วก็ z ครับแซดจันใช้สีแดงได้ไหมแซดอยู่ระหว่างรูท x กำลังสองบวก y กำลังสองกับ16ลบ x กำลังสองลบ y กำลังสองโอ้ยคุ้นๆเนาะ16ลบ x ลบ y กำลังสองเนี่ยทีนี้เรามาดู x กับ y ก่อนเนาะเพราะเราพิจารณา x กับ y เนี่ยนะครับอันนี้อาจารย์ถ้าอาจารย์เขียนใหม่ถ้าอาจารย์เขียนใหม่เป็นตัวนี้เนาะเอามาทดใหม่ได้ไหมอ่ะ y กำลังสองน้อยกว่า9 3กำลังสองได้ไหมลบ x กำลังสอง x กำลังสองบวก y กำลังสองสามกำลังสองใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมเพราะฉะนั้นแสดงว่าตรงเนี้ยมันเหมือนร่างทรงของ r ไหมร่างทรงของ r นะครับ r เท่ากับสามครับโอเคมันก็จะเป็นประมาณนี้ครับชื่อสามสามr ก็สามครับจึ๊บใช่ไหมแล้วเนี่ยครับเส้นโค้งเนี่ยเส้นโค้งเนี่ยนะครับบักเส้นโค้งเนี่ยนะครับคือ y เท่ากับเว้ยเขียนไม่สวยเลย y เท่ากับรูทเก้าลบ x กำลังสองครับมาแปลง z สิอันนี้ของ y นะไปขยับ y ดีกว่าขยับ xy ไปชิดนะครับมาแปลง z ครับ z เนี่ยรูท x กำลังสองบวก y กำลังสองก็จะเท่ากับเท่าไหร่นะรูท r กำลังสองใช่ไหมครับสิบหกลบ x กำลังสองลบ y กำลังสองนะครับเท่ากับสิบหกลบ r กำลังสองอันนี้แปลงจากฉากครับเป็นกระบอกครับก็เขียนสวยๆนะครับ z ก็ตั้งแต่ r ถึงสิบหกลบ r กำลังสองเนาะได้ขอบเขตยังขอบเขตอันนี้ขอบเขตใหม่นะครับก็ r เนี่ยก็อยู่ระหว่าง0ถึง3ใช่ไหมครับเซต้าล่ะเซต้านะ0ถึง9 y เท่ากับ9ลบ x กำลังสอง x ตั้งแต่ x ตั้งแต่0ถึง3ครับ
x ตั้งแต่ศูนย์ถึงสามเขาบอกอย่างนี้เนาะแสดงว่าโซนเขียวเนี่ยโซนเขียวเนี่ยมันอยู่แค่ตรงนี้ครับห้ามติดลบใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราสนใจแค่ไฮไลท์สีเขียวครับมันห้ามติดลบไงเขาบอกว่า x ตั้งแต่ศูนย์ถึงสามเพราะฉะนั้นควอดแดนหนึ่งครับควอดแดนหนึ่งเซต้าเนี่ยเซต้าเนี่ยก็ต้องอยู่ระหว่างศูนย์ถึงได้ไปเท่าไหร่ตรงนี้นะครับแค่ตรงนี้นะครับเพราะว่า x มันจำกัดที่ศูนย์ถึงสามครับก็พายส่วนสองครับได้ยังขอบเขตได้แล้วเพราะฉะนั้นขอบเขตครับไฮไลท์ขอบเขตได้ไหมเขียนเขียนเอาขอบเขตก็จะได้ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้โอเคต่อไปครับฟังก์ชันครับฟังก์ชัน x บวก y บวก z กำลังสองครับx บวก y ไม่ใช่บวกแล้วคูณ z กำลังสองเนาะ x บวก y ครับ x คือเท่าไหร่นะ x คือ r cos เซตาใช่ไหมบวก y คือ r sin เซตาเซตาเซตา z เป็น z ครับ z กำลังสองเนาะทีนี้เราดึง r ออกมาข้างนอกได้ไหม r cos เซตาบวก sin เซตาคูณกับ z กำลังสองครับโอเคต่อไปครับเราเขียนฟังก์ชัน i ได้หรือยังครับ i เนี่ยจากแกนข้างบนเป็นแกนพิกัดฉากครับเราก็เขียนใหม่ครับเนาะเป็นยกอันนี้มาใช่ไหม copy อุตส่าห์เขียนแปะลงป้ายนะครับแล้วก็แพทเทิร์นก็จะเป็น r dz dr d theta ใช่ไหมครับโอเคแล้วก็ z ตั้งแต่ r ถึง16ลบ r กำลังสองใช่ไหมครับ r ตั้งแต่0ถึง3เซต้า0ถึง2พายครับโอเคได้ประมาณนี้หรือจะเขียนให้มันงามขึ้น r มี2ตัวอยู่ไหมครับไหมอาจารย์ไฮไลท์ครับไหนเซต้าพายส่วนสองครับขอบคุณครับพายส่วนสองครับr สองตัวนี้ก็เป็น r กำลังสองเนาะอาจารย์ลบแล้วก็ดึงอันนี้มาชิดปึ๊บตอบได้แล้วครับโอเคเขาให้แปลงเฉยๆอ่ะเขาไม่ได้ให้หาคำตอบครับเบรกสักหน่อยเนาะเบรกไหมเบรกเถอะต่อนะครับอีก1 ชั่วโมงปริพันธ์3 ชั้นในพิกัดทรงกลมโอ้โหเมื่อกี้ทรงกระบอกก็กระอักเลือดแล้วนะครับมาทรงกลมเลยทรงกลมเนี่ย
ตัวแปรจะคล้ายเดิมคล้ายตรงไหนเนาะอาจารย์พาทวนเนาะอาจารย์พาทวนเนาะพิกัดฉากครับพิกัดฉากเนี่ยมันจะมีแกน x แกน y แกน z อย่างนี้ใช่ไหมพิกัดชงกระบอกมีอะไรบ้างนะเซต้าแล้วก็ z อ่ะก็ยังคือกันอยู่นิดนึง ทีนี้พิกัดทรงกลมมีสามตัวครับมีโลมีฟีมีเซต้ามันก็ยังมีอะไรที่คล้ายคลึงพิกัดกระบอกคือตัวไหนนะเซต้าเห็นไหมก็ยังปราณีเราอยู่ ยังปราณีก็คือมีเซต้านะแต่ว่าโลกับฟีเป็นตัวแปรใหม่แต่ว่ามันก็มาจาก XY นี่แหละมันมาจาก XY นะครับโลคืออะไรโลก็คือจากจุดกำเนิดมาจุด P ครับมี P อยู่ตรงนี้เนาะมี P อยู่ตรงนี้มีโลมีเซต้ามีฟีนะครับเอ้าสรุปโลฟีเซต้าหรือโลเซต้าฟีเอาแล้วนี้ล่ะ สรุปโลฟีเซต้าหรือโลเซต้าฟีเดี๋ยวดูข้อต่อไปเดี๋ยวค่อยดูครับเดี๋ยวค่อยดูโลคือเส้นนี้ครับแต่ก่อนถ้าเป็นพิกัดกระบอกครับมันจะมี R เนาะ R เนี่ยมาจาก x กำลัง2บวก y กำลัง2แล้วก็ถอดรูทใช่ไหมนี่คือ R ใช่ไหมใช้สามเหลี่ยมทฤษฎีสามเหลี่ยมใช่ไหมครับต่อไปครับโลเนี่ยจากจุดกำเนิดมาจุด P ครับจุดกำเนิดมาจุด P มันก็ต้องมีนะมี R เนี่ยประกอบด้วยเนี่ยมันต้องมี R เวลามันหามันต้องมี R แน่นอนนะครับแล้วก็มี Z เนาะเพราะมันอยู่ตรงเนี้ยนะครับมันมีองค์ประกอบมันอะมี R กับมี Z สูตรมันต้องมี R กับมี Z แน่นอนนะครับฟีฟีครับคือเส้นจุดกำเนิดไปหาจุด P ที่ทำมุมกับแกน Z ครับนี่คือฟีเซต้าตัวเดิมครับเซต้าตัวเดิมก็คือจากแกน x มาทำมุมกับ r ครับโอเคเนาะเพราะฉะนั้นพิกัดทรงกลมมีอะไรบ้างนะมีโลครับคล้ายๆกับรัศมีอ่ะคล้ายๆกับรัศมีแต่ไม่ได้อยู่ที่ระนาบ x y ต่อไปแล้วนะครับมันมี z มาปนด้วยเนาะแล้วก็ฟีครับฟีก็คือจากแกน z ทำมุมกับจุด OP ไอ้กับเส้น OP นะครับทำมุมมาเท่าไหร่ส่วนเซต้านะครับเซต้าเนี่ยมองท็อปวิวเราก็จะได้ระนาบ xy นะครับเซต้าเนี่ยก็จากแกน x นะมาที่เส้นตัวนี้ครับ R ตัวนี้วิธีคิดครับวิธีคิด Z นะครับเท่ากับโลคอสฟี R เท่ากับโลไซฟีมาจากไหนอ่ะนี่ไง Z ใช่ไหมตรงนี้เป็นเส้นโลใช่ไหมครับเนาะตรงนี้เป็นฟีนะครับชิดมุมก็เป็นคอสครับlow cost fee ใช่ไหมครับห่างมุมใช่ไหมห่างมุมก็จะเป็น row side fee เห็นไหมนะมองระนาบนี้นะครับชิดมุมเป็น cost นะห่างมุมเป็น side ได้แล้ว2อันแล้ว R เนี่ย
มาจากไหนแล้วก็หาจาก xy เนาะนะครับเราได้โลมันไม่ใช่แค่ x กำลังสองบวก y กำลังสองนะครับมันเป็นสามแกนมันต้องบวก z กำลังสองด้วยกลับไปมันอยู่ดูนี้ก็ได้นะโลนะครับโลมันมี x มันมี y แล้วมันก็มี z เห็นไหมครับมาอยู่ตรงนี้เส้นโลนะครับโลเท่ากับ x กำลังสองบวก y กำลังสองบวก z กำลังสองนะครับเซต้าเซต้าเรามองระนาบ x y เท่านั้นนะครับเราก็เหมือนเดิมครับ y ส่วน x เพราะฉะนั้นเซต้าก็จะเท่ากับ arc tan ครับ y ส่วน x เนาะเขียนเพิ่มไปก็ได้เซต้าเท่ากับ arc tan y ส่วน x แล้วฟีนะครับเนี่ยครับ z เท่ากับ lo cosฟีใช่ไหมเพราะฉะนั้นนะครับ z ส่วน low เท่ากับ cos ฟีแล้วก็ฟีอย่างเดียวนะครับก็เท่ากับ arc cos ครับ z ส่วน low นี่ได้มาจากตัวนี้ได้3อันนะครับ low theta แล้วก็ฟีครับกำหนดทรงกลมครับต้องเป็นบวกหมดนะโลมากกว่า0ครับปีก็อยู่ระหว่าง0ถึงพายเพราะว่ามุมเป็นไงครับจาก Z เนี่ยมากสุดก็ลงมาข้างล่างเนาะไม่เกิน180องศาใช่ไหมเราลองมองนะครับเวลามันทำมุมกับแกน Z ไม่เกิน180องศาแต่ว่าเซต้าเนี่ยครับเซต้ามันเป็นมุมนี้เนาะก็ตั้งแต่ X นะครับตรงนี้0องศาศูนย์องศาไป90 180 270 360พอดีนะครับก็ไม่เกิน2พายนะเทต้าก็ไม่เกิน2พายโอเคพอเห็นภาพไหมเริ่มจากโลก่อนโลนะครับโลเท่ากับเท่าไหร่นะโลนะครับเท่ากับรูท x กำลัง2บวก y กำลัง2บวก z กำลัง2เนาะใช่ไหมนะครับอ่ะให้เขียนพิกัดเชิงทรงกลมเนี่ยมันก็จะมีโลมีฟีมีเซต้าครับอ่ะหาโลก่อนเนาะโลเขาให้พิกัด x y z มาก็รูท3ส่วน2กำลัง2บวก3ส่วน2ทั้งหมดกำลัง2แล้วก็บวก1กำลัง2ครับปึ๊บ1กำลัง2ทำไมเขียนเหมือน12วะช่วยอาจารย์หน่อยนะครับเป็น3ส่วน4ไหมอ่ะบวกกับ9ส่วน4ครับบวกกับ4ส่วน4ใช่ไหมบวกกันได้เท่าไหร่ครับอาจารย์บวกถูกไหมอ่ะเท่ากับ4ใช่ไหมรูท16ไหมใช่16ส่วน4ติดรูทครับเท่ากับรูท4ใช่ไหมครับเท่ากับเท่าไหร่ครับรูท4ได้เท่ากับ2บ่เท่ากับ2ครับโลได้2แล้วครับถัดไปครับหาฟีครับฟีหาฟีเรารู้โลแล้วเรารู้โลแล้วเรารู้แซดแล้วใช่ไหมอันนี้แซดแซดนะครับเราใช้สูตรไหนดีครับแซดเท่ากับโลคอสฟีใช่ไหมหาฟีหายังไงนะครับก็ z เท่ากับ lo cos ฟีนะเพราะฉะนั้นนะครับหาฟีก็เท่ากับ arc cos ครับ z ส่วน lo ครับก็เท่ากับ arc cos z ก็คือ1ส่วน lo คือ2ครับกดเครื่องคิดเลขให้อาจารย์หน่อยครับ arc cos 1ส่วน2
กี่องศาครับคอสอะไรเอ่ยได้หนึ่งส่วนสองอาจารย์พาเขียนนี้ก็ได้อะอันนี้30ใช่ไหมตรงนี้60นะครับนี้90อันนี้หนึ่งอันนี้สองอันนี้รูทสามครับคอสชิดฉากใช่ไหมชิดฉากหนึ่งส่วนสองเท่ากับคอสหนึ่งส่วนสองเท่ากับ60 องศาเนาะ60 องศาเท่ากับพายส่วนถัดไปเซต้าครับโอ้ยนี่เซต้าง่ายเลยนะครับเรารู้ x รู้ y ใช่ไหมรู้ x รู้ y ครับเซต้าก็เท่ากับอาหาเซต้าก่อนเท่ากับแทนอาร์คแทนเนาะ y ส่วน x ก็เท่ากับอาร์คแทนครับ y คือ3ส่วน2หารด้วยรูท3ส่วน2ใช่ไหมก็เท่ากับรูทสามไหมนะครับ3 ส่วน 2หารด้วยรูท3 ส่วน 2นะครับเท่ากับรูทสามอาร์คแทนรูทสามโทษทีอาร์คแทนรูทสามกี่องศาครับแทนคือข้ามชิดใช่ไหมครับแทนคือข้ามหารด้วยชิดรูทสามส่วนหนึ่งใช่ไหมก็จะเท่ากับ60 องศาเหมือนเดิมครับเพราะฉะนั้นอาจารย์ตอบแล้วสองพายส่วนสามพายส่วนสามครับตอบครับเว้ยน่าสงสารเต่าบินไม่ได้ช่วยอะไรเพราะว่าหนูไม่ได้กินกาแฟอีกนิดนึงลูกสูดเข้าไปยาหม่องอ่ะสูดเข้าไปเคยเอายาดมมาให้ฝรั่งมันไม่เอามันน่าจะคิดว่าเป็นยาเสพติดดมที่สมุยอ่ะเออบ้านเขาไม่มีไงแต่คนญี่ปุ่นชอบนะหลอดอย่างเงี้ยซื้อที่เซเว่นที่เซเว่น15 บาทใช่ไหมอยู่บ้านเขา70 บาทข้ามน้ำข้ามทะเลไป70 บาทเออโอเคทีนี้เราจะแปลงครับแปลงพิกัดทรงพิกัดฉากเนาะพิกัดฉากให้เป็นพิกัดกลมเนาะแปลงครับแปลงจากพิกัดฉากเป็นพิกัดทรงกลมนะครับแปลงมาแปลงกลับอย่างนี้เนาะดูตัวนี้ดูตัวนี้ครับ x กำลังสอง y กำลังสอง z กำลังสองเป็น r กำลังสองครับแล้วเปลี่ยนสามอันนี้นะครับเป็นอะไรนะเนื่องจากอะไรนะโลเท่ากับรูท x กำลังสองบวก y กำลังสองบวก z กำลังสองใช่ไหมอีตัวเนี้ยก็จะเปลี่ยนเป็นโลกำลังสองเท่ากับ r กำลังสองใช่ไหมครับก็เปลี่ยนเป็นโลเท่ากับ r เห็นไหมจากสมการยากๆง่ายเลยไหมง่ายเลยนะครับเปลี่ยนเป็นนี้โอเคมาดูทรงกลวยครับ
ทรงกลวยจากทรงกลมก็ง่ายพอทรงกลวยครับอาจารย์ลองเปลี่ยนนี้เนาะ z เท่ากับ a คูณกับ x กำลังสองบวก y กำลังสองเปลี่ยนเป็นทรงกระบอกสิ มันเท่ากับ r กำลังสองใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น z ก็เท่ากับ a คูณ r ใช่ไหมทีนี้ z คือโลคอสฟีนะครับเท่ากับ a คูณโลไซฟีใช่ไหม r กับ z นะครับมันอยู่ตรงไหนคือ r กับ z ย้อนกลับไปดูอุ้ยย้อนเยอะแทบเอานี้ทรงกระบอกแล้วอะนี่ไง z low cost free r เท่ากับ low sin free อยู่ตรงนี้นะครับเอาเลยแล้วทีนี้โลตัดโลได้ไหมโลตัดโลได้ชึบชึบทีนี้เราย้ายคอสไปอยู่กับไซน์ครับก็เป็นคอสฟีส่วนไซน์ฟีเท่ากับ a ครับแล้วก็เขียนได้เป็นคอสฟีเท่ากับ a แค่นี้เองครับนะจากทรงพิกัดฉากนะยากๆนะครับได้เป็นสมการง่ายๆง่ายไหมไม่รู้น่าจะอินดิเกตง่ายขึ้นนะอะเพราะว่าจากสมการ2ตัวกลายเป็นสมการที่มีตัวแปรตัวเดียวโอเคนะครับถัดไปอันนี้เซต้าเท่ากับ c ครับเซต้าเท่ากับ c เซต้าคือมุมจากแกน x ใช่ไหมครับนี่ไงตรงนี้เซต้าครับเซต้าเท่ากับ c ครับมันก็คือเส้นนี้แหละเส้นนี้แหละใช่ไหมเส้นนี้ทำให้เกิดระนาบเกิดขึ้นใช่ไหมครับระนาบก็จะเขียนยังไงล่ะระนาบนะครับปึ๊บนี่ไงระนาบนะเซต้าเท่ากับ c เมื่อ c เป็นค่าคงตัวนะต่อไปครับ z เท่ากับ c นะ z เท่ากับ c ก็คืออันนี้แกน z เนาะแกน z แกน z ครับแล้วก็จุด c อยู่ตรงนี้นะครับค่า c นะครับและแท้เท่ากับ c ก็หมายถึงระนาบครับนี่ระนาบแท้เท่ากับ c ครับโอเคนะเสร็จอย่างถัดไปครับสรุปสรุปครับก็พิกัดทรงกลมนะครับตัวแปรมีอยู่3ตัวเนาะนะครับอันแรกคือโลแล้วโลมันอยู่ตรงไหนล่ะเนี่ยโอเคครับจุดนี้เนาะจุดนี้นะครับโลครับโลคือวัดจากจุดกำเนิดนะครับเอาจากจุดกำเนิดไปถึงจุด P ครับจนถึงปลายเส้นแล้วก็ฟีครับฟีเนี่ยจากแกน Z เนาะจากแกน Z นะครับมาถึงเส้นโลครับมาถึงเส้นโลและเซต้านะครับวัดจากแกน x ซึ่ง
อินโลเนี่ยมันจะฉายลงมาที่ระนาบ XY ครับนี่คือเซตาแล้วมุเงาของโลเนี่ยมันจะได้เป็น R ครับมันจะได้เป็น R ชึบชึบเห็นนะสามตัวแปรครับทีนี้เราจะมาอินทิเกรตสามชั้นเทียบกับระนาบเทียบกับพิกัดทรงกลมแล้วนะก็เวลาอินทิเกรตนะครับเวลาอินทิเกรตมีฟังก์ชันตรงนี้ฟังก์ชันที่เป็นความหนาแน่นใช่ไหมครับอยู่แล้วแหละมีฟังก์ชันอยู่ตรงนี้แล้วก็ปริมาตรนะครับปริมาตรทรงกลมเนี่ยนะครับมันต่างจากพิกัดทรงกระบอกเนาะพิกัดทรงกระบอกเราเพิ่ม R ไปตัวเดียวนะครับแต่ทรงกลมเราเพิ่มโลกำลังสองไซน์ฟีครับอันนี้พิกัดทรงกลมครับถ้าทรงกระบอกเราเพิ่ม R นะครับแล้วเราก็อินทิเกรตเทียบ Z ใช่ไหมเทียบ R เทียบเซต้าครับแต่ถ้าเป็นทรงกลมครับนะเราเพิ่มโลกำลังสองไซน์ฟีนะครับหลังจากนั้นเนาะอินทิเกรตเทียบโลเทียบฟีเทียบเซต้าครับอันนี้เป็นฟังก์ชันที่เปรียบเสมือนความหนาแน่นนะครับนะอินทิเกรต3ชั้นความหนาแน่นเราก็จะได้ออกมาเป็นมวลนั่นแหละหรือเราเขียนอย่างนี้เนาะ dv เนี่ยนะเทียบกับปริมาตรเนี่ยก็คือโลกำลังสองไซน์ฟีดีโลดีฟีดีเซต้านี่นะต่อไปครับพิกัดเราจะแปลงพิกัดกระบอกเป็นพิกัดฉากครับเนาะแปลงกระบอกกับฉากนะครับก็ใช้สมการนี้นะครับ x เท่ากับ r cos theta y เท่ากับ r sin theta z เท่ากับ z นะครับถ้าเป็นพิกัดทรงกระบอกครับพิกัดทรงกระบอกแปลงเป็นพิกัดทรงกลมนะครับR ก็คือโลไซน์เซต้า Z เท่ากับโลคอสเซต้านะขอโทษที R เท่ากับโลไซน์ฟี Z เท่ากับคอสไซน์ฟีแล้วเซต้าก็เท่ากับเซต้านะครับแต่ถ้าเป็นพิกัดฉากครับแปลงกับพิกัดทรงกลมนะครับแปลงกับแปลงไปแปลงมานะครับนะ X ก็เท่ากับโลไซน์เซต้าคอสเอ้ยโลไซน์ฟีคอสเซต้า Y เท่ากับโลไซน์ฟีไซน์เซต้านะครับและ z เท่ากับโลคอสฟีแล้วปริมาตรครับปริมาตรนะพิกัดฉากเนาะตัวนี้พิกัดฉากพิกัดฉากไม่มีอะไรเพิ่มนะครับเราก็อินทิเกรตเทียบ xy z นะครับแต่พิกัดทรงกระบอกครับก็จะมี R เพิ่มขึ้นมานะครับส่วนพิกัดทรงกลมนะครับก็จะมีใช้สีเขียวไฮไลท์ดีกว่าปึ๊บปึ๊บอ
โอเคครับการหาอินทิเกรตเนาะอินทิเกรตนะครับบนพิกัดทรงกลมนะครับเราก็รู้แล้วว่ามันมีดีโลครับดีโลนะก็คือโลเนี่ยก็คือตั้งแต่จุดศูนย์กลางนะครับมาหาโลหนึ่งโลสองนะครับโลหนึ่งโลสองเสร็จแล้วมีฟีครับฟีนะครับก็คือมุมส่วนใหญ่นะครับเริ่มที่แกน Z มาจบที่ฟีนะครับนะหรือไม่นะครับตรงนี้เนาะมีฟีมินฟีแม็กถูกไหมครับมุมที่ทำกับแกน Z นะครับมีมุมเล็กมุมใหญ่นะครับเราก็จะอินทิเกรตตั้งแต่ฟีมินไปหาฟีแม็กอย่างนี้เนาะส่วนอินทิเกรตขอบเขตเนาะสำหรับโลเนี่ยนะครับก็จาก G1 นะครับไปหา G2 นี่ไง G1 สั้นกว่าใช่ไหมครับอินทิเกรตขอบเขตเป็น G2 อย่างนี้เนาะเสร็จแล้วเซต้าเหมือนเดิมครับเวลาอินทิเกรตครับก็ตั้งแต่เซต้า1ครับเซต้า1ไปหาเซต้า2ก็จะได้ตรงนี้เนาะชุบ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 ไฮไลท์นิดหนึ่งนะครับโลกำลังสองสายฟีเสียงดังนะนี่เมาส์เพลินเดี๋ยวได้พักแล้วได้พักแล้ว นี่ก็ปักปั๊มเพื่อนเหลือเกิน เพื่อนเพียงพัมบ้างไม่ได้เหรออ เขาบอกว่าหาปริมาตรครับหาแค่ปริมาตรของทรงตันเพราะฉะนั้นถ้าหาปริมาตรเนี่ยฟังก์ชันโอ้ยแค่ฟังก์ชันความหนาแน่นความเท่ากับ1ครับเท่ากับ1ทรงกลมโลเท่ากับ1รู้แล้วทรงกลมโลเท่ากับ1แสดงว่าโลเนี่ยก็ตั้งแต่1ตั้งแต่0ถึง1ใช่ไหมครับผิวล่างเป็นทรงกลวยฟีเท่ากับพายส่วน3ฟีเท่ากับพายส่วน3ผิวบนคือโลเท่ากับเอ้ยเดี๋ยวนะผิวบนคือโลเท่ากับ1โอ๊ยขอโทษแล้วผิวล่างเท่ากับพายส่วน3นะครับดังรูปมีอะไรบ้างเนาะมีอะไรบ้างนะครับขั้นแรกหาขอบเขตก่อนนะอาจารย์ก็จะเห็นว่าถ้าออกข้อสอบแบบนี้จะให้รูปมานะครับไม่ต้องไปเขียนรูปเองนะเดี๋ยวใช้จินตนาการเกินนะครับขอบเขตเนี่ยโลเนี่ยก็ตั้งแต่0ถึง1ใช่ไหมครับฟีก็ตั้งแต่0ถึงพายส่วน3และเซต้าครับเซต้ามันรอบพอดีไหมรอบพอดีไหมครับเห็นไหมครับเป็นวงกลมเนี่ย1รอบพอดีก็เป็น0ถึงเท่าไหร่นะ0ถึงพายส่วน2ใช่ไหมครับแล้วก็ยังไงนะเทต้าเป็นยังไงเขาบอกว่าผิวบนคือโลเท่ากับ1ครับ
นี่คือผิวบนครับมองออกไหมผิวบนทำไมเขาไม่แยกสีให้ฮึผิวบนครับผิวบนเอาอะไรมาเอาอะไรมาครอบดีมองไปไอติมมองไปไอติมอยู่บนกลวยครับโลเท่ากับหนึ่งคือไอติมที่มีก้อนมันรัศมีเท่ากับหนึ่งเห็นไหมแล้วกลวยมันกลาง60 องศาจากมุม Z ทันไหมทันไหมกลวยมันกลาง60 องศาจากมุม Z เอ้ยจากแกน Z เนี่ยกลวยมันกลาง60 องศากลวยอยู่ข้างล่างครับกลวยอยู่ข้างล่าง60 องศาจากแกน Z เห็นไหมผิวบนคือไอติมโปะอยู่นะครับรัศมีเท่ากับ1โลเท่ากับ1โอเคไหมแล้วทีนี้เราจะอินทิเกรตพื้นที่ทั้งไอติมและกลวยเราจะต้องอินทิเกรตเป็นวงกลมใช่ไหมครับรอบก็คือ2พายงงไหมอะไรนะ2พาย2พายสิขอบคุณก็แค่บอกว่าอาจารย์เขียนผิด อธิบายจะยาวเลยมันก็ต้องมีผิดพลาดบ้างแล้วก็บ่อยด้วยนะครับนี่แหละถัดไปแล้วก็วอลลุ่มเนาะวอลลุ่มฟังก์ชันเนี่ยฟังก์ชันนะครับ f อะไรวะมีอะไรวะโลฟีเซต้าเนี่ยเท่ากับ1ครับอันนี้คือข้อ2ครับฟังก์ชันมันเขาบอกว่าหาปริมาตรเฉยๆนะฟังก์ชันมันเท่ากับ1ครับทีนี้เราก็อินทิเกรตเลยเนาะนะครับอินทิเกรตครับอินทิเกรต1นะครับแล้วบนพิกัดกลมครับก็จะเป็นโลกำลัง2ไซน์ฟีใช่ไหมเนาะแล้วก็ดีโลดีฟีดีเซต้าใช่ไหมครับโลก็ตั้งแต่0ถึง1นะครับฟีตั้งแต่0ถึงพายส่วน3และเซต้าตั้งแต่0ถึง2พายแล้วอินทิเกรตแยกได้ไหมอ่ะแล้วอินทิเกรตแยกได้ไหมได้ไหมได้ไหมลองอินทิเกรตมันอาจารย์ลองนะโลกำลังสองไซน์ได้สิดีโลนะครับโลก็เป็นโลกำลังสองใช่ไหมโลกำลังสองโลตั้งแต่0ถึง1เราแยกเป็นโซนสีม่วงโซนสีแดงครับฟีครับไซน์ฟีไซน์ตั้งแต่0ถึงพายส่วน3ใช่ไหมครับแล้วเซต้าล่ะเซต้าครับเอา1ไปนะครับไม่มีอะไรให้มันอินทิเกรตช่วยอาจารย์หน่อยครับอินทิเกรต0ถึง1โลกำลัง2นะครับดีโลคูณกับอินทิเกรต0ถึงพายส่วน3ครับไซน์ฟีนะครับดีฟีนะครับคูณกับอินทิเกรต0ถึง2พายนะครับ1ดีเซต้าโอเคช่วยจันด้วยนะเดี๋ยวจันมั่วอินทิเกรตโลกำลังสองได้เท่าไหร่ครับไว้ได้เท่าไหร่ครับโลกำลังสามส่วนสามเนาะแทนค่าตั้งแต่0ถึง1ใช่ไหมครับคูณกับอินทิเกรตไซน์ได้ลบคอสไหมลบคอสฟีนะครับตั้งแต่0ถึงพายส่วน3และคูณกับอินทิเกรต1ครับอินทิเกรต1ได้เซต้าครับอินทิเกรตตั้งแต่0ถึง2พายเนาะก็เท่ากับ1กำลัง3ส่วน3ที่1ส่วน3มั้ย1ส่วน3ใช่ไหม
คูณกับลบคอสไพส่วนสามครับลบคอสศูนย์ครับคูณกับสองไพลบศูนย์ก็ได้สองไพครับอ่ะอันนี้เป็นบวกคอสศูนย์ใช่ไหมลบคอสไพส่วนสามลบคอสไพส่วนสามได้เท่าไหร่อ่ะอ้าวไม่เคยจำได้เหมือนกันครับ60 30ครับ1 2รูท3นะคอสครับคอสชิดฉาก1ส่วน2ครับใช่ไหม1ส่วน2ครับ1ส่วน3คูณกับ1ส่วน2แล้วก็บวกคอส0ครับคอส0เป็น1ใช่ไหมบวก2ส่วน2อ่ะแล้วก็คูณ2ไพถูกไหมช่วยจันคิดด้วยเท่าไหร่ครับหนึ่งลบสองส่วนสองลบออกหนึ่งส่วนสองเหลือหนึ่งส่วนสองใช่ไหมครับเอ้ยทำไมมันได้ไพส่วนสามล่ะหรือเปล่ามันควรจะได้ไพพอดีอ่ะนั่นแหละพายส่วนสามครับไม่พายพอดีหรอกเท่ากับพายส่วนสามเนาะใช่ไหมใช่ใช่แหละอ่ะนี่แหละถูกต้องแล้วใช่ไหมใช่ไหมใช่เถอะใช่เถอะใช่อ่ะประมาณนี้เดี๋ยวเราจะ move on ไปข้อสุดท้ายเนาะก่อนปล่อยไปเบรกแล้วก็ไปสอบซ่อมเนาะอาจารย์กับอาจารย์จูลี่ก็อยู่ห้องนั้นแหละ3101นะครับบิ๊กซีต้องสอบซ่อมไหมบิ๊กซีไว้แกสอบซ่อมไหมเดียวโอหนึ่งสอบซ่อมไหมทั้งสองอันเลยเหรออืมสุดยอดอย่าพูดถึงวิชาเมนูนะอย่าพูดถึง มือนะเดี๋ยวตีเลยทำไมแกเลือกเฉพาะวิชาแกอยากเรียนไม่ได้หรอกแกไม่งั้นแกต้องไปอบรมทีละหลักสูตรนะทีละคอร์สเอาถัดไปครับเขาบอกว่าอะไรวะฟังก์ชันความหนาแน่นเนี่ยนะครับอันนี้แกน x ไอ้ระนาบพิชิตพิกัดฉากนะครับแล้วเขาให้อยู่ในออกแทนที่1ครับบักออกแทน1เนี่ยก็คือเป็นบวกหมดอ่ะเนาะเป็นบวกหมดนะครับล้อมรอบด้วยทรงกลม x กำลัง2บวก y กำลัง2เท่ากับ9ก็ดีนะครับในพิกัดทรงกลมเนาะนะในพิกัดเนี่ยครับอัตภาคที่1ล้อมรอบด้วยอันนี้มันก็จะได้เป็นรูปนี้ครับเป็นรูปนี้มันมี x กับ y นะครับ x กับ y เนี่ยมุมเซต้าครับก็อยู่ระหว่าง0ถึงไพส่วน2โอเคไหมและมุมฟีครับฟีคือตั้งแต่แกน z มาถึงนี้ใช่ไหมครับก็ได้พายส่วนสองเหมือนกันเป็นมุมฉากพอดีอ่ะใช่ไหมx กับ y ก็เป็นมุมฉากจาก z ถึง z ถึง y ก็เป็นมุมฉากนะครับมุมโอ้ย
เขียนใช้สีแดงสิจะได้สื่อ B ก็เป็นมุมฉากครับจูนถึงพายส่วน2ครับแล้วโรครับโรไอ้บักเนี้ยไอ้บักเนี้ยนะครับไอ้บักเนี้ยมันคือโรกำลัง2เท่ากับ9ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นโลเท่ากับ3ใช่ไหมคือตั้งแต่0ถึงขอบเนี้ยครับขอบเนี้ยเป็น3ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นโลก็อยู่ระหว่าง0ถึง3ครับอันนี้1นะครับขอบเขตครับ2ครับฟังก์ชันนะจากเราแปลงจากพิกัด x y z พิกัดฉากให้เป็นพิกัดทรงกระบอกครับโลฟีเซตานะครับก็ x กำลัง2บวก y กำลัง2บวก z กำลัง2ทั้งหมดยกกำลัง32เอ้ย3ส่วน2ถูกไหมไม่ใช่32เนาะเปลี่ยนเป็นโลครับเปลี่ยนเป็นโลก็ได้เป็นโลกำลัง2ทั้งหมดยกกำลัง3ส่วน2เท่ากับโลยกกำลัง3ใช่ไหมนะเพราะว่า x กำลัง2บวก y กำลัง2บวก z กำลัง2เท่ากับโลกำลัง2ง่ายหรือยังทีนี้ง่ายแล้วนะอาจารย์อินทิเกรตเลยนะนะครับก็จะเท่ากับอินทิเกรตครับอินทิเกรตโลกำลัง3นะครับแล้วก็แพทเทิร์นมันเนาะทรงกลมโลกำลังสองไซน์ฟีดีโลดีฟีดีเซต้านะครับใส่ขอบเขตทีละอันครับดีโลจาก0ถึง3ครับดีฟีจาก0ถึงพายส่วน2และดีเซต้าครับจาก0ถึงพายส่วน2ครับรวมได้ไหมรวมได้ไหมรวมได้รวมได้รวมเสร็จเป็นโลกำลังอะไรวะกำลังงงกำลัง5บ่ใช่ไหมแยกไหมแยกได้ไหมครับอินทิเกรต0ถึง3โลกำลัง5ดีโลคูณกับอินทิเกรต0ถึงพายส่วน2ครับไซน์ฟีดีฟีคูณกับอินทิเกรต0ถึงพายส่วน2 1ดีเซต้าใช่ไหมครับใช่ไหมก็เท่ากับนะครับโลกำลัง6ใช่ไหมโลกำลัง6ส่วน6เนาะโลกำลัง6ส่วน6นะเราก็แทน0ถึง3นะครับคูณกับลบคอสฟีเราแทน0ถึงพายส่วน2คูณกับนะครับเซต้าเราแทน0ถึงพายส่วน2เนาะลองไปแทนเนาะลองไปแทนนะครับก็จะได้เท่ากับ243พายส่วน4นะครับตอบพอแล้วเดี๋ยวอีก20นาทีใครอยากได้ใครอยากได้นะครับเดี๋ยวอาจารย์แอร์ดรอปให้ถ้าไม่แอร์ดรอปในห้องไปหาซื้อในมอลชีตนะ15บาทเท่านั้น15บาทเท่านั้นราคาย่อมเยาว15 20 25มันมีชีตแพงกว่า15บาทไหมในมอลชีตอะเท่าไหร่5บาทมีไหมเราเคยซื้อแอปมอชีตไหมเคยซื้อ5บาทด้วยเหรอ
ทำไมลดราคาเยอะจังวิชาอะไรวิชาอะไร5 บาทแมนโซเออหรอมีไหม5 บาทเออให้ฟรีเถอะอย่างนั้นอ่ะไม่ได้ไม่ได้ถ้าห้าบาทเนาะแมนโซเรียน300 คนได้1,000แล้วนะ900เอออันนี้อาจารย์จะได้กี่คนเนี่ย15 บาทนะครับคนเข้ากี่คนเฮ้ยระหว่างนี้อาจารย์เช็คชื่อดีกว่าเช็คชื่อแกล้งมันนะครับแกล้งคนไม่เข้าเช็คชื่อนะครับวิษณุกรใช่ไหมใช่ห้องเราไหมไม่เคยมานะครับทิติพัฒน์สลาวุฒิปานัทนัทวัฒน์คมกิจปาลาวีจิตาภาสิริวัฒน์เพชรสิรินิชการจันเลิกฟีดกันไม่ฟีดได้ไหมโอเคครับช่วยดูด้วยนะนิชการไม่มานะพงศธรพาดาวรเมธศิริพัฒน์สอนศิละพัฒน์สอนกิตติพันธ์จอมพลยงวุฒิไม่มาอะไรนะอะไรนะอ้าววุฒิพัฒน์เหรอใช่วุฒิพัฒน์จอมพลโอเควุฒิพัฒน์เอออ่ะพี่วัดยงวุฒิอุ้ยสุพันพระตายุพารัตธนพรพิสารพัชรพรชนะพลวีรศักดิ์ชัดชัยโอมาอยู่อีกห้องหนึ่งสต็อปเรคคอร์ด